ีเนี้ยถ้าดูเฉพาะ inclusion criteria นี่เป็นตัวอย่างที่ตัวเองเขียนข้อ1ถึง9ที่จะเน้นก็คือว่าน่าจะเขียนว่าทุกคนเนี่ย must meet all inclusion criteria ถึงจะเข้าได้แต่ถ้าเป็น exclusion criteria ก็คือเจอเพียงข้อเดียวคุณก็เข้าไม่ได้แล้วต้องมีประโยค2ประโยคนี้นะคะก่อนหน้าที่จะลงสู่ detail of exclusion หรือ inclusion criteria ซึ่งมันก็จะแปรผันไปตามลักษณะรายที่เราวางแผนข้อที่ยกตัวอย่างมาให้เนี้ยถือว่าเป็น general มากๆซึ่งอาจารย์เอาไปขยายต่อได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของทาเคดะ inclusion เขาก็ค่อนข้างละเอียดแต่ exclusion เขาเนี่ยมียาวประมาณ3หน้านะคะค่อนข้างที่จะละเอียดมากคือเขาคิดมาดีมากนะคะจุดอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเสมอคือ lifestyle considerationexclusion inclusion คือคุณมีลักษณะอย่างนี้คุณเข้าไม่เข้าไลฟ์สไตล์คือสิ่งที่เราขอให้เขาทำเช่นหยุดกินแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่งดไอ้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเซ็กชันแยกออกไปนะคะที่ตัวเองคิดมาคร่าวๆก็อาจจะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสารที่จะทำให้เกิดดั่งตัวมีผลกับดั่งเมทัลไลซิ่งเอนไซม์ใช่ไหมคะเช่นพวกเกรปฟรุตโพเมโลนู่นนั่นนี่คนไทยชอบกินคนไทยชอบพูดเรื่องเกรปฟรุตแต่เราไม่ค่อยมีเกรปฟรุตใช่ป่ะแต่ว่าที่อาจารย์สุวิชาเนี่ยทำสตัดดี้แล้วว่าโพเมโลก็เหมือนเกรปฟรุตเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดถึงส้มโอด้วยรวมถึงการงดบุหรี่แซนทีนคอนเทนนิ่งโปรดักต์คาเฟอีนทั้งหลายนะคะเหล้าแล้วก็มีอะไรอีกบุหรี่เหล้าแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์อาจจะทำให้มีการทำงานของร่างกายที่ไม่เหมือนกับภาวะเดลี่ปกติค่ะก็จะทำให้ PKPD ของคนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้อันนี้คือตัวอย่างของตัวทาเคดะสตัดดี้ที่ยกมาให้นะคะก็จะมี diet fluid กับ activity control section รวมถึง medication ที่ห้ามถัดมาก็คือต้องคิดว่าถ้าสกรีนเฟลแล้วเนี่ยเราจะไปไหนต่อดีมีบางคนวันนี้สกรีนเฟลแต่แบบโหอย่างที่อาจารย์ประวิตรบอกก็คือเราหาคนมาเข้าทรายไม่ได้เลยอะแต่คนเนี้ยอยากเข้ามากเลยช่วยไปขัดสีชวีวันแล้วกลับมาใหม่ได้ไหมคะได้ไหมอะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราค่ะ indicate how screen failure และ rescreen ต้องคิดนะคะว่าเขาจะเข้ามาได้หรือไม่ให้เขียนลงไปให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าสกรีนผ่านไปแล้ว เขาถูก enroll เข้าไปแล้วแล้วเขาเปลี่ยนใจอยากจะออกจากโครงการวิจัยเราจะต้อง replace หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเขียนไว้เช่นเดียวกันนะคะ subject replacement กับ rescreen 2 อย่างนี้นะคะถัดมาอีกเป็นเรื่องของ strategy ในการ recruit เสร็จแล้วก็ maintain เขาเอาไว้เราจะทำยังไงอย่างเช่นพูดง่ายๆก็คือว่า study เนี่ยอาจจะต้องทำนานเป็นเวลาหลายเดือน healthy volunteer ส่วนใหญ่ก็ทำงานเราจะ maintain เขาไว้ได้อย่างไร อาจจะมีคนบอกว่าก็ให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครเยอะๆสิอาจจะเป็นทางหนึ่งที่เราไม่พูด keep in mind ไว้เฉยๆใช่ไหมคะในที่นี้ก็มีตัวอย่างว่าเราอาจจะพูดว่าเราจะมีไม่อาจจะพูดเราน่าจะเซตแพลนว่าเราจะมีการไปรีมายเขาด้วยการโทรศัพท์เตือนหรือว่านัดเจอเพื่อที่จะตรวจอื่นๆให้เขามาตามนัดให้ได้ตามที่ควรจะเป็นนะคะรวมถึงว่าในตัวโปรโตคอลเนี่ยต้องเขียนว่าอาจารย์จะไปรีคูทเขาที่ไหนนะคะที่ไหนและเวใดเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนที่คณะกรรมการจริยธรรมก็จะมองว่าคุณจะไปหา subject มาจากไหนด้วยนะคะรวมถึงในเวลาที่ทำเนี่ยเพื่อให้ได้ตามแผนงานที่ต้องการเนี่ยจะต้องประเมินว่ามี accrual rate ก็คือว่าเรทที่เราจะรีคูทคนไข้ได้เนี่ยมันน่าจะทันกับไทม์ไลน์ที่ตาม project planning แบบที่อาจารย์ประวิตรว่าไว้หรือเปล่าโอเคอันนั้นคือพาร์ทของตัว study population ที่อย่างน้อยๆต้องมีนะคะถัดมาเป็น intervention จะมี5ข้อย่อยและมีข้อย่อยๆอีกเยอะแยะเลยนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของ administration นะเราจะ
ก่อนจะถึงใน administration เราจะต้องมี description ของยาใหม่ที่เราจะให้เขาก่อนว่ามันคืออะไรทั้งนี้หัวข้อนี้เราจะได้ข้อมูลจาก IB นะคะก็เขียนลงไปให้ชัดเจน dosing and administration เนี่ยมันจะรวมไปถึงเรื่องของการ preparation handle แล้วก็ reconstitution ของยาทั้งหลายทั้งปวงด้วยเราอาจจะเขียนออกมาเป็นภาพเหมือนกับที่ทาง Genetech แสดงให้ดูวันนี้ก็ได้ก็จะคล้ายๆกับ overview ของ schema ในช่วงต้นนะคะว่าเราจะทำยังไงกับคนไข้ในเรื่องของ dosing บ้างแล้วก็จะมีแผนในการที่จะเปลี่ยนโดสอย่างไรถ้าเกิดปัญหาปรับลดปรับเพิ่มอย่างไรทีนี้ตัวอย่างอื่นๆเช่นอาจารย์จะเขียนเป็นตารางแบบนี้ถ้าจะทำ ascending dose escalationแบบ ascending single ascending อาจจะเขียนเป็นตารางแบบนี้ว่า period ที่ผ่านไปเราเปลี่ยน cohort แล้วนะเราจะใช้กี่มิลลิกรัมมิลลิกรัม A B C D ถึง F ถึง Z แล้วแต่หรือเป็น dose escalation แบบ crossover อันนี้ต้องมี watch out ดูให้ดี watch out มันพอแล้วก็หรืออาจจะเป็น crossover แบบ interlocking alternative cohort นะคะอันนี้รายละเอียดพวกนี้อยู่ในไกด์ไลน์ของ APBI นะคะปี2018ที่อาจารย์ประวิตรลิงก์ไว้ให้แล้วในตัวของ study intervention ต้องบอกว่าใครจะเอามาให้ซึ่งอาจารย์ไปบอกแล้วว่าสปอนเซอร์จะเอามาให้แต่เราต้องเขียนไว้ว่ามันจะถูก provide by sponsor นะคะในโปรโตคอลนะแล้วก็มันจะ distribute มาเมื่อไหร่เราจะเก็บที่ไหนแล้วก็ใครเป็นผู้ดูแลเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อกี้ขอยาจากน้องเขาเมื่อกี้ปวดหัวเลยขอยาจากน้องเขามา2เม็ดเป็นพารามีเศษปลอกเหลืออยู่ถ้าเราเป็นคนไข้ในทรายเราต้องเก็บปลอกนี้ไว้ด้วยนะคะต้องรีเทิร์นไม่ใช่ทิ้งถังขยะเพราะทุกอย่างหลังจากที่ทำสตันดี้เสร็จแล้วต้องรีเทิร์นให้กับสปอนเซอร์ทั้งสิ้นนะคะโอเคในส่วนของformulation appearance อะไรเงี้ยก็ต้องขอรายละเอียดทั้งหมดจากสปอนเซอร์มาเขียนให้ชัดเจนหรือถ้าจำเป็นผู้ develop ผลิตภัณฑ์นั้นเองจารุดีที่สุดจำเขียนไปให้หมดเลยค่ะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่าคาดหวังว่าIRB จะไม่ถามหานะคะเขาถามหานะคะแล้วก็อาจารย์จะได้ตัดเวลาเรื่องการสื่อสารกับ IRB ที่อาจจะยาวนานไปได้โอเคถัดมาเป็นเรื่องของ storage กับ stability นะคะจะต้องระบุเรื่องของว่าที่เก็บความชื้นแสงแล้วก็เกี่ยวกับรักและเขาให้ดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของตัว preparation เนี่ยจะต้องดูว่าถ้าเราเป็นยาแบบที่เราจะต้องทอออกมาใช้อ่ะค่ะมันสามารถทอแล้วใช้แล้วยังมี stability ที่ดีอยู่หรือไม่อันนี้ต้องเป็นส่วนของผู้ผลิตที่จะต้อง provide information เนี้ยให้อาจารย์และอาจารย์ก็ต้องเขียนลงไปในโปรโตคอลของอาจารย์นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่มีไว้ให้นะคะเขาก็จะเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดมากเลยในส่วนของbias กับ randomization เนี่ยมีอยู่ในเอกสารนะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีนี้สมมุติว่าเราทำ single dose ธรรมดาไม่มีการ random คนไข้ขั้นนี้ก็ข้ามไปแต่ถ้าอาจารย์มีอาจารย์ลองดูตัวอย่างในเอกสารที่ให้นะคะส่วนหัวข้อของ intervention compliance เนี่ยเราต้องเช็ค compliance โดยที่เป็น indirect way เช่นการถามการดู diary หรือว่าการเช็ค plasma ว่าคนไข้อ่ะได้รับยาไปจริงๆมีเลเวลยาเกิดขึ้นในร่างกายจริงๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกเอาไว้ในโปรโตคอลว่าจะเช็คอย่างไรจะ document ยังไงรวมถึงว่าเราจะดูจาก source document ไหนเพื่อยืนยันว่ามีการ access เรื่องนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ capture มาจากที่เขาเขียนไว้จริงๆในส่วนของ intervention เนี่ยจะต้อง notify ไว้ในโปรโตคอลเรื่องของว่ามี concomitant therapy อะไรบ้างที่เรา allow และไม่ allow เพราะว่ายาบางอย่างก่อให้เกิด drug interaction กับยาที่เราอยากจะ test นะคะเราก็ต้องเขียนไว้ให้หมดทีเนี้ยมีอยู่ว่าในตัวของ rescue medicine ถ้าเกิดปัญหาเป็นส่วนที่เราต้องเขียนว่าเราจะให้หรือไม่ให้นะคะ rescue medicine เช่นสมมุติคนไข้เกิดแพ้มีผื่นแพ้อาเจียนมากเมื่อไหร่ที่อาจารย์จะให้และเมื่อไหร่ที่อาจารย์จะไม่ให้ยาที่จะช่วยลดอาการเหล่านี้เขียนไว้ให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่ถึงเวลาก็ค่อยมาตัดสินใจหน้างานแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ในส่วนของ study discontinuation มันจะมี discon จาก2ฝากก็คือจากฝากผู้วิจัยหรือสปอนเซอร์แล้วก็ฝากอาสาสมัครในส่วนของฝากผู้วิจัยเราจะหยุดการวิจัยเมื่อไหร่เขียนไว้ให้ชัดเจน criteria ถ้าเป็นของอาสาสมัครเนี่ยก็ให้ลองคิดว่าเขาอ่ะจะหยุด participant เนี่ยจะมาขอเลิกหย่ากับเราเนี่ยเมื่อไหร่เช่นเขาท้องหรือว่ามี non compliance หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี้เป็นตัวอย่างที่ให้เอาไว้จะได้เอาไปปรับนะคะทีนี้มีอยู่ว่าหลังจากที่เกิด discontinuation แล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องมีเซกชันที่ชื่อว่า procedure ของ discontinuation or withdrawal of subject ก็คือไม่ใช่แบบว่าโอ้เราไม่รักกันแล้วเราบายบายออกจาก study เชิญคุณกลับบ้านสวัสดีงี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีแผนว่าเมื่อเขาได้เข้าร่วมโครงการวิจัยกับเราได้รับยาใหม่ของเราไปแล้วเราจะติดตามในเรื่องของ safety ส่วนนี้กับเขาอย่างไรเขียนแผนนี้ลงไปในเซกชันนี้ให้ชัดเจนนะคะว่าจะเชิญเขามาเพื่อที่จะดู AE ในวันนี้หลังจากที่ได้เกิดการ discontinue อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี take note เอาไว้เพื่อป้องกันตัวอาจารย์เองนะคะถ้าบังเอิญเขาหายไป loss follow up มันก็ต้องมี definition ของ loss follow up ด้วยบางทีเขาแค่ลืมหรือว่าป่วยบางอย่างทำให้เขาอะหายไป1 visit อย่างเงี้ยถือว่า loss follow up ยังคะมันต้องหลายๆวิสิตก่อนตาม definition ที่เราเขียนไว้ในโปรโตคอลเราอาจจะบอกว่า3วิสิตขึ้นไปติดกันถือว่า loss follow up แล้วเราต้องมี document ว่าเราได้ attempt ที่จะพยายาม follow เขาแล้วนะเช่นโทรไปมี record เวลาโทรและการโทรจดเอาไว้ในตัวเอกสาร source document ของเรานะคะทีเนี้ยการ loss follow up เนี่ยอาจจะทำให้เราต้องพิจารณาถึงการเติมคนเข้าไปในโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ power เพียงพอในการที่จะทำสถิติทีหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดแล้วก็เขียนไว้ในโปรโตคอลเช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องของ discontinuation นะคะถึงข้อ8แล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยค่ะกี่โมงเนี่ย study assessment and procedure นะคะจะเป็นเรื่องของ AE assess efficacy กับ safety ด้วย high level discussion of all procedure ที่จะทำต่ออาสาสมัคร procedure ที่ว่าเช่นอะไรบ้างตั้งแต่ง่ายๆการทำ informed consent รวมไปถึงว่าจะซักเรื่องส่วนสูงน้ำหนักวัดนั่นวัดนี่ใช่หมดเลยนะคะเขียนดีเทลไปให้หมดเลยแค่วัดไวเท่าไซน์ก็อย่าคิดว่าเป็น commonเขาเรียกอะไร common sense ไม่ได้นะคะเขียนไปให้หมดเลยว่าไวท์เทลไซด์จะวัดแบบไหนจะวัดกี่ครั้งจะเรคคอร์ดอะไรเรคคอร์ดกี่ดิจิตเขียนไปค่ะรวมถึงถ้า study มี secondary endpoint เป็น PK ก็เขียนไปด้วยว่า PK จะเจาะเลือดที่เวลาไหน allow time lag ได้กี่นาทีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างว่าเนี่ยอย่างของ screening ที่เขาเขียนมาละเอียดมากก็คือว่าเข้ามาถึงปุ๊บคุณ inform เข้า exclusion ทำ demographic medical history มันคล้ายๆกับ SOP หรือ WI ของเวลาทำ lab ไกลๆนะคะต้องดีเทลเหล่านี้ลงไปให้ละเอียดในโปรโตคอลของอาจารย์ทำไปในทุกๆ visit ของการที่คนไข้จะมาพบนะคะทีนี้ในส่วนของ AE เนี่ยต้องให้ definition ซึ่งถ้าจะดูดีควรจะเป็น definition ที่ได้รับการยอมรับเช่นของ USFDA หรืออื่นๆถ้ามี National Guideline บางอย่างนะรวมถึงว่าเราจะ classify ตัวอย่างของการ classify เช่น classify เป็น mild moderate severe แล้วก็ต้องมี operation of term ว่า mild แปลว่าอะไร moderate แปลว่าอะไรและ severe แปลว่าอะไรตัว example นี่คือตัวเองเขียนมาก็อาจารย์จะเอาไปปรับใช้ก็ได้นะคะถ้าเป็นในส่วนของ relationship คือ SAE กับ AE ต้องบอก severityแล้วก็บอกว่ามันรีเลทกับยาใหม่ที่ให้ไปไหมและต้องบอกว่ามันเป็น expected AE หรือ SAE หรือเปล่าในส่วนของ severity พูดไปแล้วในส่วนของ relationship อาจารย์ต้อง define ว่ามัน relate definitely หรือบางที probably relate หรือเป็น potentially relate หรือ unlikely to be relate หรือ not relate ซึ่ง definition โดยคร่าวๆให้ไว้ตามนี้ไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าคนที่จะ assess ว่ามัน relate หรือไม่ relate คือใครคะ
คือใครอ่ะคือ clinical investigator นะคะของโครงการวิจัยนี้ถ้า PI เป็น non MD ก็อาจจะไม่ใช่ผู้คิดว่าไม่น่าจะใช่ผู้ที่มา assess จุดนี้นะคะในถ้า PI เป็น non MD ตัวมันจะเขาจะมี MD ที่เป็น clinical investigator ของโครงการวิจัยแล้วก็ให้เป็นผู้ที่ assess ว่า AE relate หรือไม่ relate รวมถึงว่ามันจะมี AE บางอย่างที่เราคาดการได้ว่ามันจะเกิดแน่จากการที่มีข้อมูล non clinical study หรือ animal study นะคะ AE นั้นเนี่ยต้องถูก list ไว้ว่ามันจะเป็น expect AE แล้วก็ให้มองหาในคนไข้ทีนี้เวลาที่เราดู AE เนี่ยต้องดูว่ามันต้องโน้ตว่า time period ที่เกิดขึ้นกับ frequency เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนรวมถึงอันนี้ไปเร็วมากเพราะว่าเข้าใจว่ามันมีรายละเอียดแต่ว่าสามารถดูเองได้นะคะการ report ซึ่งอาจารย์ประวิทย์กล่าวไว้แล้วว่าผู้ investigator ต้องเก็บข้อมูล AE report to sponsor และ IRB ถูกไหมเพราะเราอยู่หน้างานเราต้องเก็บข้อมูลแล้วก็รีพอร์ตทูสปอนเซอร์กับ IRB นะคะหรือถ้ามี Data Monitoring Safety Data Monitoring Board DSMB ก็ต้องรีพอร์ตเขาด้วยหรือมี Regulatory อื่นๆ Committee อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไทยนี้ก็ต้องรีพอร์ตเขาด้วยเช่นกันนะคะเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยแล้วก็ต้องเขียนไว้ว่าเราจะรีพอร์ตใครบ้างในโปรโตคอลของเราโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในส่วนของ AE มีเซกชันที่สำคัญก็คือว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่า AE นี้เกี่ยวกับเขาต้องมีเซกชันว่าเราจะรีพอร์ตอีเวนท์ที่เกิดขึ้นกับพาร์ทิซิแพนต์อย่างไรเพื่อให้เขารู้นะคะด้วยแล้วก็ในบางงานวิจัยจะมี Event of Special Interest ก็คือเป็นข้อมูลจาก Non Clinical Study แหละว่าจะเกิดปัญหาบางอย่างเช่นให้ยานี้ไปถึงโดสนี้หนูจะชักเราก็เขียนเลยว่าเราจะมองหา event of special interest ก็คือ convulsion เป็น AE ที่เรา expect ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่คาดหวังไม่อยากให้เจอเราจะพยายามระมัดระวังไม่ให้เจออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงการตั้งครรภ์ report of pregnancy นะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์คิดว่ายานี้ไม่มีผลอะไรกับ pregnancy เลยก็จะเขียนว่ามัน not applicable ก็ได้นะแต่คาดว่ามันน่าจะมั่นใจได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีเซกชันที่เกี่ยวกับการรีพอร์ตว่าคนไข้อยู่ดีๆถึงแม้ว่าเราจะขอให้เขามีคอนทราเซปชันที่ดีแล้วเนี่ยถึงเวลาอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเราต้องรีพอร์ตนะคะอันนั้นคือส่วนของตัว assessment and procedure มาถึงข้อ9เป็นเรื่องของ stat ซึ่งstat เนี่ยมันจะมี part stat hypothesis ซึ่งจะแยกจากตัว primary hypothesis อะไรที่เป็นแบบ scientific นะคะนี่เป็น stat เพราะฉะนั้นต้องพูดถึง now กับ test hypothesis อันนี้ต้องคอนซัลท์นักสถิติแล้วก็เอามา include ไว้ในโปรโตคอลของเราว่าตัว secondary endpoint ตัว now กับ test เนี่ยจะเป็นอะไรรวมถึงว่า sample size เนี่ยเวลาที่เขียนเนี่ยอาจารย์เขียนไปเลยว่าคำนวณได้เท่านี้แต่เราจะรีครูทเท่านี้คือมากขึ้นไปอีกแล้วเราจะสกรีนในจํานวนที่มากขึ้นไปอีกแล้วเราจะเอนโรลเท่าไหร่เพื่อให้มี sufficient number ที่จะพอให้ power กับการทํา study ของเราคืออาจจะไม่ใช่ number ที่เราคํานวณได้แต่ต้องไม่มากเกินไปจนรู้สึกมัน over แล้วก็ทําให้มี risk เกิดขึ้นกับ healthy subject จนน่าเกลียดนะคะทีเนี้ยมันก็จะมีอยู่ว่าเราต้องให้เหตุผลด้วยว่าทำไมเราถึงจะให้ตัวเลขโอเวอร์นั้นเช่นเราเผื่อ 10% justify ว่า 10% นี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้เวลาที่เขียนพาสแตทอะค่ะต้องเขียนว่าใครบ้างที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์สแตท at the end ก็คือเราต้องคิดไปถึงปลายทางที่อาจารย์ประวิทย์บอกแล้วก็คิดไปเลยว่าเราจะ include ใครมาทำสถิติ at the end เช่นเราต้องบอกไปเลยว่าการทำ study นี้เราจะวิเคราะห์แบบ intention to treat analysis data set หรือเป็น modify intention to treat หรือว่าเป็น per protocol ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช้จะทำ per protocol หรืออื่นๆเขียนให้ชัดเจนค่ะไม่ใช่แบบว่าเขียนกลมๆว่าเราจะวิเคราะห์สถิติตามความเหมาะสม
มั่นใจมีคนเขียนอย่างนี้ค่ะตัวเองก็เคยเขียนนะคะเราจะวิเคราะห์สถิติเมื่อถึงเวลาตามความเหมาะสมแบบนี้ไม่ได้กับ clinical trial phase 1นะคะแล้วก็ในส่วนของสถิตินั้นเนี่ยลงรายละเอียดว่า data ชนิดไหนจะใช้สถิติแบบไหนไปเลยนะคะแล้วก็กำหนดตัว significant level บวก confidence interval และอื่นๆที่อยากจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ riskodds ratio assumption เราจะใช้ covariate อะไรบ้างถ้ามีแบบ projection ไปได้เขียนไปให้หมดเลยรวมถึงการ transform data ในเรื่องของ PK มันจะมีพาร์ทของการ transform ที่ใช้ log transform อันนี้ต้องชี้แจงไว้ในพาร์ท stat ให้เรียบร้อยว่า data ที่เราจะทำเราจะต้อง transform ก่อนนะคะมีอะไรอีกนอกเราจะขออนุญาตข้ามพาร์ทนี้ไปเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่พูดไปแล้วนะคะแล้วก็อ้อมีส่วนของ plan interim analysis ค่ะที่อยากจะทัชนิดนึงก็คือว่าคนส่วนใหญ่ชอบทำ interim analysis จะได้รู้ว่าตัวเองมาถูกทางหรือยังบางทีเราอาจจะหยุด study ได้แล้วใช่ไหมอ่ะดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อความประหยัดประเด็นก็คือนอกจากเขียนไว้ก่อนแล้วเนี่ยต้องเขียนไว้ด้วยค่ะว่าใครจะทำ stat ของเราในการทำ interim analysis clean data เสร็จใครทำ interim analysisทำ interim บางทีการทำ interim analysis จะทำให้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่เราไม่อยากเปิดเผยเช่นถ้าเราบลายคนไข้อยู่บลายใครอยู่เราต้องอันบลายออกมาเพื่อทำ interim analysis ครับ10นาทีแล้วอันบลายเสร็จแล้วจะกลับไปบลายได้อย่างไรเราต้องเขียนไว้นะคะในส่วนของ stat subgroup ก็ต้องเขียนไว้เช่นเดียวกันทีนี้ข้อ1ถึง15ของ regulatory เนี่ยค่ะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากแต่ว่าได้ถูก cover โดยอาจารย์ประวิตรไปแล้วค่อนข้างจะเยอะเลยเนื่องจากเป็นเรื่องของ QA QC แล้วก็ study governance นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุของเวลาเราก็จะข้ามตรงนี้ไปทีนี้มาถึงตรงนี้ดีกว่าค่ะขออนุญาตอย่าลืมนะคะตัวสีกรอบสีแดงเอาไปใช้ได้เลยนะคะคืออยากให้แบบมีการเขียนที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ดีเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตอาจารย์ง่ายขึ้นนะคะถึงตรงนี้ค่ะสุดท้ายที่อยากจะบอกเวลาที่เราทำโปรโตคอลมันจะมีหลายเวอร์ชันค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราสับมิดยิ่งเป็น IND โปรโตคอลเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะดูโปรโตคอลเวอร์ชันสุดท้ายเขาอยากจะดูย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาตลอดเส้นทางเนี่ยโปรโตคอลนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างไรบ้างอาจารย์ต้องมีตรงนี้นะคะอยู่ใน appendix ก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวเอกสารที่ให้เป็นตัวอย่างเนี่ยเขามีเชนณจุดไหนเล็กๆน้อยๆอะไรเขาใส่ไว้หมดเลยเพื่อที่จะได้แฟลชแบ็กกลับไปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วอันเนี้ยจะเป็นด็อกิวเมนท์ที่ใช้ซัพพอร์ตเวลาที่ขึ้นทะเบียนได้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนื่องจากเวลาหมดนะคะให้อินฟอร์เมชันของรีซอร์สเอาไว้เยอะมากอันแรกเป็นเรื่องของ US FDA เป็นเรื่องของไกด์แดนซ์ต่างๆที่อาจารย์จะเอามาประกอบก็คือจริงๆก็อ่านมาแล้วก็เอามาประกอบไว้ให้ในสไลด์นี้แล้วล่ะค่ะรวมถึงในเรื่องของ ICH ถ้าอยากจะอ่านมีเบอร์ไหนบ้างที่ควรจะอ่านถัดมาก็เป็นเรื่องของ Human Subject Protection นะคะซึ่งก็จะให้รายละเอียดในพาร์ทของข้อ10อ่ะค่ะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อันนี้เป็น Code of Federal Regulation ค่อนข้างเป็นอเมริกันเบสมากก็อ่านเพื่อรู้ก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับประเทศไทยก็น่าจะอิงตามกฎหมายไทยสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะคะถึงแม้ว่าฝนหยุดแล้วใช่ไหมคะเราอยากจะจบด้วยอันนี้ค่ะเป็นเซอร์วิลเลียมออสเลอร์บอกว่า medicine เนี่ยเป็น science ของ uncertainty แล้วก็เป็น art ของ probability เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ clinical study การทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ก็เป็นศาสตร์ทาง medicine เนี่ยมันมี uncertainty อยู่มากมายอะค่ะทั้งหมดเนี่ยการคิดวิเคราะห์และวางแผนอย่างดีแล้วก็ narrate ลงไปในโปรโตคอลแล้วก็ดำเนินตามนั้นเนี่ยจะช่วยลดปัญหาของ uncertainty ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีปัญหาอะไรอยากจะพูดคุยกันหรือว่าให้ข้อเสนอแนะนะคะสามารถโทรมาหรือว่าอีเมลมาได้เลยนะคะ
และในส่วนของคณะแพทย์จุฬานะคะขอโฆษณาไว้นิดนึงว่าเราจะมี clinical trial phase 1 facility แบบ phase 1จริงๆนะคะเปิดเนี่ยน่าจะปี68ตอนนี้ก็เริ่มคือตัว infrastructure ตึกอะไรเนี่ยมีแล้วเหลือแต่การทำภายในแล้วก็การสร้าง structure หลายๆอย่างเพื่อให้มัน comply กับ phase 1จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ยอาจารย์ท่านไหนมียามใหม่หรือบริษัทไหนมียามใหม่ที่แบบใหม่นิ่งๆเลยแล้วก็อยากจะทำ first in man สักครั้งในเมืองไทยเนี่ยมาคุยกันได้นะคะเราสามารถทำงานร่วมกันได้ขอบพระคุณค่ะ